ยกแชมป์ให้ไปเลยครับเหรียญนี้แต่ถ้าเกิดว่ายันติดครบเนี่ยก็จะอยู่ในโหมดของสภาพแชมป์อาจารย์เขียนในมือต้องมี 500,000 แน่ๆถ้าสวยแถมขนาดนี้ต้องบอกว่าเพื่อนๆดูนะเห็นไหมว่าตัวเงินน่ะมันก็ต่างกันแล้วประกอบกับงานทอดอ่ะคุณดูว่ามันจะตื้นกว่ามิตินึงตัวหมูมันแลบวมๆมันไม่ลึกตัวหมูตัวยันเอาพระวันนี้ก่อนเอาพระเครื่องที่โหนี่หลวงพ่อลุงทากระบือรุ่นแรกนี่เมื่อวานผมให้แป๊บนึงนะผมให้ถ่ายภาพเหรียญนี้ไว้อยู่ไหนไม่รู้ถามไอ้เจ้าโอมสิวัดทองนพคุณเหรียญเนี้ยที่ไปถ่ายรูปมันก่อนอยู่ไหนอะมาสองเหรียญเนี้ยน่าจะไม่ได้เห็นแท้ๆกันลงเหลือในวงการแล้วนะนี่ก็คือพระเครื่องที่ผมยังไม่ได้เลียงอะไรให้ดีเท่าไหร่โอ้โหพอเป็นพ่อลุงนี่คือถ้าเหรียญนี้ พ่อลุงพ่อลุงสิครับพ่อลุงพ่อลุงพ่อลุง พ่อลุงครับพ่อยอดครับพี่โกวิทพ่อแทนพ่อลุงสิครับพ่อลุงทากระบือพี่ศรัทธาบอกพ่ออยู่ผมจะไปหาพ่ออยู่ที่ไหนให้อ่ะที่นี่ไม่ใช่เซเว่นนะพี่จะให้ผมไปหาพ่ออยู่จะหาที่ไหนให้อ่ะครับต้องพ่อลุงแล้วพ่อลุงทากระบือพ่อแทนผมแขวนติดตัวเลยเดินทางอุ่นใจพี่สุรชัยโอ้นี่ฮะขอบคุณครับพี่สุรชัยนี่นะอยู่โคราชนะให้ลูกพี่มาโอ้โหพออยู่บางน้อยปู่ลุงทากระบือโอ้เหรียญนี้พอลุงรุ่นแรกเสียเหลี่ยงดังๆแนวหน้าเก็บยาวไม่ขายกันเลยแล้วถ้าเหรียญนี้สภาพนี้ปกตินะอัปกาเนี่ยยันจะปั๊มไม่ชัดใช่ถ้าผมจะให้องค์นี้โอ้โหต้องเขียนราคาใส่มือพอลุงอีกแล้วประทับใจพูดปุ๊บมีปั๊บถ้าเหรียญนี้นี่ผมให้ไปนี่คือคุมใครไม่ได้แล้วสวยจริงพี่ต้องมี 300,000 ครับเหรียญนี้นะครับนี่คือเพชรคนรู้หมดแล้วครับเซียนม้ายังรู้เลยว่าเหรียญเนี้ยจริงๆแล้วต้องเท่าไหร่แต่จะหาของแท้จากไหนเป็นแสนสิครับพี่อัดนครปฐมไม่ต้องคุยหลักแสนหรอกครับอัดถ้าถามจริงว่าถ้า84สภาพเนี้ยก็จะลงแต่ล้านไหมผมบอกตรงๆครับล้านก็ไม่แพงเพราะปกติจริงเหรียญเนี้ยยันจะปั๊มไม่ติดนะยันอุเนี่ยยังไม่ติดเลยอัปกาที่แบบว่าปั๊มสมบูรณ์อะยากเนี่ยปกติจะไม่ติดยกแชมป์ให้ไปเลยครับเหรียญนี้แต่ถ้าเกิดว่ายันติดครบเนี่ยก็จะอยู่ในโหมดของสภาพแชมป์อาจารย์เขียนในมือต้องมี 500,000 แน่ๆถ้าสวยแชมป์ขนาดนี้ต้องบอกว่าการที่จะได้ครอบครองเหรียญพ่อลุงวัดท่ากระบือรุ่นแรก2469เนี่ยเท่ากับเหรียญปู่กันนพญาตนะพอสอเดียวกับพ่อกันนพญาตนะหนังสือออกแล้ว7-8 แสนจะหาซื้อกันได้หรือเปล่าเอาง่ายๆดีกว่าเหรียญพ่อกันรุ่น2อ่ะยังไม่หลักล้านเลยเหรียญนี้ปากกากับทองแดงเล่นไหนซ้ำน้อยกว่ากันครับพี่ปิยพันธ์ทองแดงเจอน้อยกว่าทองแดงเจอน้อยกว่าพี่โอ้ยประมูลเลยครับต้องบอกว่าเหรียญพ่อลุงวัดท่ากระบือรุ่นแรกเนี่ยนะโอ้โหนี่คนอยากได้แต่ไม่รู้จะไปหาเหรียญจากไหนโอ้โหนะก็อยู่ในหน้าปกหนังสืออะถ้าพร้อมแล้วมาแล้วครับเปิดแรก
100,000 บาทเวลาเดินแล้วผมต้องบอกว่าจะหาเหรียญพ่อลุงที่ยันหลังปั๊มติดชัดทุกอักขระแบบนี้ในเนื้อปากกามีน้อยนะครับมาที่120,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่135,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายโหนี่ต้องบอกว่านี่คือเหรียญที่ยังไงคุณค่าเหรียญพ่อลุงรุ่นแรกเนี่ยก็คือต้องแพงกว่ารุ่น2เทียบเป็นจ่าภาคีอ่ะต้องหลากหลายหลายล้านเรารอดูได้เลยเพราะตอนนี้จากสถิติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะตลอด4ปีเหรียญนี้คือเหรียญที่มีความต้องการของนักสะสมและมูลค่าสูงขึ้นตลอดทางมาที่160,000บาทมาที่180,000บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่180,000บาทแล้วแล้วเหรียญนี้สวยจริงมาที่187,000บาทครับราคาสุดท้ายครับสวยงามมากครับต่อไปเหรียญนี้ต้องมี 3-4 ล้านแน่ๆคุณค่าจริงๆของเหรียญนี้คือ2ล้านถ้าคุณค่าจริงๆของเหรียญเพราะรุ่นแรกถ้า 8-4 หลักล้านรุ่นแรก 6-9 ต้องเทียบเบญจภาคีมาที่ 190,000 บาทมาที่ 190,000 1,000 บาทมาที่ 190,000 3,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 190,0005,000 บาทแล้วต้องบอกว่าถ้าคุณเก็บพระแล้วจะลงทุนอะไรสักอย่างที่หันไปมองเหมือนโฉนดที่ดินนะเหมือนทองแท่ง เหมือนได้ซื้อทองแท่งบาทละ 20,000 น่ะซึ่งราคาจริงๆบาทละ 40,000 น่ะคือเหรียญนี้มาที่ 190,000 นะบาทมาที่ 22,100 บาทที่พี่ปิราชกับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่พี่ปิราชครับผมต้องเตรียมเรียกว่าท่านเศรษฐีอ่ะปิดไปที่พี่ล้านนะครับ222,200บาทแทงยูขอบคุณครับพี่ปิล้าน เอาว่าเห็นไหมฮะว่าพี่ปิล้านอะเลือกเก็บโอ้โหยินดีด้วยครับพี่ปิล้านไม่ทันพี่ปิล้านยินดีด้วยครับนี่แต่พอเป็นพี่ปิล้านอะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะพี่วิราชเก็บพ่อลุงจากเราไปตลอดอะไรที่ชัดเจนแบบเหรียญพ่อลุงนี่ไม่พูดถึงกันโอ้พี่วิราชนะต้องบอกว่าไม่ต้องรอให้ใครพูดหรอกครับแชร์แขวนเก็บสิ่งที่เรารู้คุณค่าพ่อลุงท่ากระบือสุดยอดเหรียญเกจิคณาจารย์แล้วอ้าวมาต้องบอกว่า2เหรียญเนี้ยคงเป็นเหรียญที่ผมไม่ได้ปล่อยเช่ากันง่ายๆโอ้โหไม่ต้องแดงเงินนะพี่ทองแดงคู่กับเงินโอ้โหอาจารย์ต้องแบ่งแล้วทองแดงกับเงินใจเย็นนะถ้าแท้คุณดูอักขระเลขยันแก่บ็อกสดต้องแบบนี้นี่แท้ๆต้องแบบนี้ครับเหรียญหมูทำอะไรก็หมูหมูก็ตอนนี้เก๋ที่ถอดกันออกมามันจะตื้นมันจะไม่คมทองแดงขอได้ไหมอาจารย์อยากได้เหรียญหมูคือนี่คือเจ้าของเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกที่สร้างเนื้อพิเศษเนื้อทองคำได้เป็นเหรียญแรกของประเทศไทยเนี่ยนะพี่ถูกเหรียญเนี้ยเนื้อทองคำเนื้อเงินเหรียญไอ้เนื้อเงินเนื้อทองคำเหรียญแรกของประเทศต้องบอกก่อนว่าทองแดงแพงกว่าเงินอ้าวทำไมอ่ะพี่ก็จำนวนน้อยกว่าก็หลักการเดียวกับปู่เอี่ยมวัดหนังอะทองแดงแพงกว่าเงินหลวงพ่อโสธรอะทองแดงแพงกว่าเงินเออความรู้ใหม่โอ้สุดจริงนะเอาแล้วแล้วเหรียญเนี้ยที่สภาพแบบเนี้ยหูตาปากจมูกติดชัดแบบเนี้ยเมื่อ7ปีที่แล้วเหรียญทองแดงสภาพเนี้ยประมูลไปอยู่ที่ 200,000 ที่พี่รักจันโอ้พี่รักจันของจริงคมจัดหน้าท่านยิ้ม
เหรียญท่านมีเมตตามากๆครับทําเรื่องอะไรก็หมู่ๆไปหมดประมูลเลยอาจารย์อยากได้แล้วนี่คือเหรียญหลักของวงการเซียนแถวกรุงเทพขายหลายแสนนะครับสภาพนี้นะนี่คือเหรียญหลักของวงการตัวจริงเสียงจริงผมยังไม่เคยเห็นสวยเท่านี้เลยครับเอาว่าเนื้อต้องแดงอ่ะนี่เหรียญที่สองในชีวิตที่ได้วางไว้ในมือ เงินเนี่ยเป็น10เหรียญที่ผ่านมือผมเหรียญรุ่นนี้ชอบอยู่กับคนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลยเอาว่านะพระครูเหมนพคุณนะก็คือนะพุทธคุณดุจทองการปลุกเสกเหรียญนี้ปืนใหญ่ท้องสนามหลวงยิงไม่ออกให้คุณไปหาพระเครื่องอะไรก็เถอะ2463ศักดิ์ศรีเจ้าของที่สร้างเหรียญทองคำได้เหรียญแรกของวงการของประเทศแล้วสภาพไม่ได้ใช้เลยแบบนี้นี่เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ในบล็อกไม่มีหูนะบล็อกที่ทำมาไม่มีหูมาเชื่อมหมดอยากได้เหรียญในตลาดเพชรด้วยครับพี่แบงค์โพรามทองคำพี่ยืนชื่อมากบารมีจริงๆแบงค์เหรียญในตลาดเพชรไปอยู่ที่ พี่ยืนชื่อแล้วพี่ยืนชื่อแล้วนะครับประมูลเลยครับเหรียญนี้ได้ครับพี่ให้เจ้าแบงค์พูดถึงเหรียญนี้หน่อยดีฟ่าสุดๆประมูลของประเทศไทยให้เจ้าแบงค์พูดถึงเหรียญนี้หน่อยดีว่าเปิดแรกมาเวลาเดินครับเนื้อทองแดงแล้วสภาพแบบสวยเต็มร้อยแบบนี้ผิวเดิมๆนี่น่าจะสวยสุดในประเทศไหมแบงค์คนสมัยก่อนเรียกว่าพระคนรวยครับนะผู้ที่เป็นผู้ออกทุนในการสร้างเหรียญนั้นคือคุณนายล้อมเหมชยาตนะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีทองคำเยอะที่สุดในประเทศทองคำของท่านนี่เรียงยาเป็นกิโลก็ไม่หมดก็ใช้ทองคำทับมุ้งอ่ะมาแล้วครับเปิดแรก80,000บาทที่พี่วีนี่ที่มาที่100,000บาทโอ้แล้วเหรียญ20,000บาทแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ถามหน่อยเจ้าแบงค์ว่าที่สวยสุดในประเทศไหมที่เคยเห็นมาตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยครับอยู่ที่120,000บาทมาที่150,000บาทครับโอ้ขนลุกพระแบบนี้มีแต่คนจำได้จริงๆอันนี้คือขนลุกนี่คือไม่ได้ผ่านการแขวนใช้เลยครับอยู่ที่150,000บาทนะครับราคาสุดท้ายอาจารย์ใหญ่คมมากครับเหรียญนี้พี่แบงค์โอ้ตาย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 รวยจริงถึงขั้นเอาทองคำทับมุ้งสุดจริงอยู่ที่150,000บาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้เหรียญนี้ไม่ได้ใช้เลยครับโอ้โหมาที่150,000บาทแล้วสวัสดีครับโอ้นี่คุณโอนะพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่เอาว่าเหรียญเนี้ยเป็นเนื้อทองแดงที่สวยที่สุดในประเทศผิวเดิมๆไม่ได้ใช้เลยต้องเข้าตลาดเพชรแล้วครับสภาพนี้อยู่ที่150,000บาทนะครับราคาสุดท้ายแกมาที่165,000บาทแล้วมาที่165,000บาทมาที่170,000บาทครับเฮ้ยต้องบอกว่าจ่ายกันเหรียญทองแดงเหรียญนี้นี่ไม่ต้องเสียดายตังค์เลยครับนี่ต้องบอกว่านี่คือเหรียญหลักของประเทศแล้วเหรียญหลักของประเทศ2463อายุ104ปีสร้างก่อนเหรียญปู่เหี่ยมวัดหนังโคตรเดิมโคตรสวยครับเหรียญนี้แล้วเก็บ104ปีเก็บสภาพนี้อยู่ที่170,000บาทนะครับราคาสุดท้ายสวยงามมากครับบุญตาเลยโอ้นี่ผู้เพื่อของนพคุณรุ่นนี้ทำทองคำเหรียญแรกของประเทศนี่คือศักดิ์ศรีพระเกจิที่สร้างเหรียญทองคำในประเทศเป็นสำนักกรรมฐานใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคนใหญ่คนโตและพระทั่วนะครับอาณาจักรต้องมาเรียนกรรมฐานที่วัดทองนพคุณครับมาที่175,000บาททองแดงเหรียญนี้มาที่177,000บาทมาที่181,000บาทมาที่190,000บาทคุณใส่ไปเถอะการที่คุณเก็บเหรียญอายุ100กว่าปีเหรียญหลักกรมการแล้วได้สวยแบบนี้อยู่ที่190,000บาทครับราคาสุดท้ายที่พี่องค์อ่านนำใจครับปิดไปแล้วโอ้โหผมขอคอมเมนต์แบงค์โพธารามหน่อยนะเจ้าแบงค์และกลุ่มของเจ้าแบงค์เนี่ยตามเก็บเหรียญนี้กันอย่างหนักใช่ผมอยากจะแค่ถามว่าเหรียญนี้สวยสุดในประเทศหรือเปล่าปิดไปที่พี่องค์อ่านนำชัยนะครับ190,000
9,000 บาทท้วนวินเลยจะลงเฟืองมาไม่ดันพี่วินปอมมาไม่ดันพี่มีนมาไม่ดันครับผมมองว่าสวยสุดในประเทศแล้วเหรียญเนี้ยเพราะส่วนมากเหรียญจะเจอสภาพนี้หมดนะท่านเป็นผู้สร้างกิ่งสวนเต่าใช่กิ่งสวนเต่าของรอ5ท่านเป็นผู้สร้างรอ5ศรัทธาท่านมากๆเนื้อเงินจะเท่าไหร่ละทีนี้ขอเนื้อเงินด้วยครับสักครู่ครับพี่ชายพี่องอาจสุดจริงๆสวยที่สุดในประเทศผิวจัดครับพี่กอรี่ใส่ต้องใส่ซองผมไม่กล้าให้แอดมินผมจับเลยเหรียญเนี้ยไม่ได้เลยพี่โอ้สวยจัดเนี่ยถ้าเกิดว่าโสธรเหรียญเนี้ยต้องโดน5ล้านขึ้นใช่ถ้าปู่เอี่ยมผิวเนี้ยได้แบบเนี้ยนะต้องมี7-8ล้านอะแล้วเหรียญเนี้ยหายากกว่าปู่เอี่ยมด้วยโอ้โหสุดจริงครับเนื้อเงินโอ้สวยจังเนื้อเงินเนื้อทองแดงลูกโอ้ยมาแล้วเนื้อเงินเหรียญทรงคุณค่ารู้ประวัติแล้วจะสุดๆครับเนี่ยแน่นอนเลยแล้วคือเหรียญเนี่ยคนรู้ว่าเยอะแต่ของไม่มีใช่นี่โอ้โหถ้าเกิดว่าเหรียญเก๊จะเป็นแบบนี้ตัวจริงเสียงจริงอาจารย์โอ๊ตทองแท้ปิด100,000ผมแบ่งแล้วกันผมขอแบ่งแล้วกันวิสุพจน์มานะสังเพื่อนๆดูนะเห็นไหมว่าตัวเงินน่ะมันก็ต่างกันแล้วประกอบกับงานทอดอ่ะคุณดูว่ามันจะตื้นกว่ามิตินึงตัวหมูเออมันแลบุ่มบวมมันไม่ลึกตัวหมูตัวยันโหเรียบร้อยเลยแต่ถ้าคนไม่เคยเนี่ยก็นะพี่นะมันใกล้เคียงมากมันใกล้เคียงตรงไหนไม่ได้ใกล้เคียงเลยว่าเนี่ยพี่ในพวกพิมพ์พวกอะไรตำหนิพิมพ์มันมีหมดแหละครับใช่และแบบเนี้ยเขามีเก๋ไม่ได้มีแค่เงินนะมีเก๋เนี่ยทองคำด้วยอ๋อ ของแท้แลดูมีมิติมากกว่าดังนั้นถ้าคุณไปเจอหมูไม่ค่อยคมแบบนี้นะถ้าราคาแบบเย้ายวนใจไม่เกินแสนอย่าไปชะล่าใจก็เหรียญแบบเนี้ยก็มีคนเขาแซวว่ายังมีคนประมูลเก๋อยู่เลยใช่เพราะเหรียญนี้ครับประมูลกันไปก็หลายหมื่นใช่โอ้โหเหรียญในตำนานครับใครก็อยากได้วัดทองนพคุณนี่ฮะกิ่งสวนเต่ารอ5ที่หลักล้านน่ะก็คือท่านน่ะเป็นคนนะสร้างและเสกด้านหลังเป็นยันอะไรครับโอ้ยันตีนะสิงเหครับตีนะสิงเหพี่แคปหน้าจอไว้นะสุดจริงโอ้เออร้องว้าวไม่เท่ากันเออ2463ด้วยพอสอลึกๆเลยอ่ะเนื้อเงินนี่มีแท้มีเก๋ให้ดูจะได้เข้าใจประมูลเลยครับเนื้อเงินแบบนี้เห็นภาพครับอาจารย์เพราะว่าเหรียญปู่เพือกอะถ้าถามยังมีแท้อยู่อะเซียนจะเอาเก๋มาขายไหมไม่เอาเพราะว่าแท้ไม่มีแล้วใช่แต่มีความต้องการของนักสะสมอย่างมากทำให้เก๋เซียนก็ยังต้องเอามาหลอกเอาตังค์ลูกค้าน่ะเพราะว่าแท้เนี่ยไม่มีแล้วก็เหมือนเหรียญพ่อลุงอะครับแท้ไม่มีแล้วเซียนอะจึงเอาเหรียญเก๋เนี่ยมาขายสามสไตล์หาตังค์เข้าบ้านใครมีเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อถ้าเราได้ดูได้เราได้เห็นของแท้มาแล้วครับเปิดแรก80,000บาทเวลาเดินแล้วสวยสวยแท้แท้เจอน้อยมากครับเหรียญเนื้อเงินผู้เพื่อทองนพคุณโอ้โหอยู่ที่90,000บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่100,000บาทแล้วจำได้ว่าปืนใหญ่ไม่แตกใช่ไหมครับเนี่ยพระพิธีปลุกเสกที่ปืนใหญ่ท้องสนามหลวงที่ใช้ยิงบอกเวลายิงไม่ออกถึง2ครั้งอะถ้าเกิดกันดานเขาบอกไกลปืนเที่ยงไงคือไม่ได้ยินเสียงปืนใหญ่อ๋อสวยที่สุดให้คุณเอาตังค์มากองก็ไม่ได้เหรียญแท้เพราะเหรียญแท้หมดไปนานแล้วครับอยู่ที่110,000หมดนะครับหมดมาก่อนหน้านี้เป็น20ปีมาที่110,000มาที่112,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่112,000บาทมาที่130,000บาทแล้ว
มาที่130,000บาทมาที่140,000บาทครับราคาสุดท้ายที่พี่โอ้งานนำใจโอ้โหใส่กันมารัวมากตาลายหมดแล้วอยู่ที่140,000บาทมาที่145,000บาทมาที่150,000บาทปิดไปแล้วปิดไปที่พี่องอาจนำชัยนะครับ150,000บาทท้วนพี่องอาจครับพี่เชื่อไหมในประเทศเนี้ยที่จะมีทองแดงกับเงินคู่กันเนี่ยมีไม่ถึง10คนหรอครับเผลอๆมีไม่ถึง5คนด้วยเป็นวัตถุมงคลที่ถ้าใครเล่นพระหรือคุณดูไลฟ์สดหรือดูวงการพระเครื่องมานะบางคนไม่เคยเห็นเหรียญแท้ๆเลยในชีวิตทําไมเหรียญเก๊ขายได้ 5-6 หมื่นนะเหรียญเก๊ที่ผมให้คุณดูเมื่อกี้อ่ะเหรียญละ 5-6 หมื่นนะครับเป็นเก๊ที่ไม่สวยด้วยเพราะเหรียญเนี้ยคือเหรียญที่คนรู้เนี่ยเขาพร้อมจะจ่ายถ้าเจอแต่ไม่รู้จะเจอยังไงนะเขาพร้อมจะจ่ายถ้าเจอแต่ไม่รู้จะเจอยังไงที่อื่นต้องโดนนกแสกวัตถุโบราณแล้วครับใครจะใส่ทันพี่องค์อาจเจ้าของเขาบารมีถึงจะถ้าเกิดว่าต้องเอามาเห็นนะถึงรู้แต่ทองคำที่เห็นน่ะมันจะมีมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาไปไม่ถึง10ปีอ่ะเป็นงานเก๊ที่ทําขึ้นมาล่าสุดอ่ะมีทองคำเก๊อ่ะทำออกมา2เหรียญแต่ทองคำเก๊มันจะเป็นงานเดียวกับเงินนี่แหละจะไม่คมแบบนี้ละ